ป้อมจีราภาอาปนกพันธ์แผนกโภชนาการค่ะผมนพดลระหักโภชนาชื่อเล่นพิติครับผมอยู่แผนกฝ่ายเภสัชกรรมตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกรรมครับผมพี่ตุ๊กนะคะช่อทิพย์นิสยมาศนะคะเป็นหัวหน้าห้องผ่าตัดสวัสดีครับผมมนโฮมสิงห์โสดาชื่อโฮมครับแผนกรอพอครับผมสวัสดีครับผมสังคมมหาจันทร์นะครับแผนกห้องผ่าตัดณปัจจุบันชื่อเล่นชื่อหนูครับชื่อเพ็ญสุขเผ่าภูรีอยู่แผนกเวล6ค่ะผมศักดิ์ขันตีจากแผนกซ่อมรุงนะครับชื่อสุพนันท์อภิรัตสิกุลอยู่แผนกต้อนรับนะคะค่ะชื่อประจบมนประสิทธิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อหมูอยู่แผนกอายุรกรรมค่ะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีและก็เข้าใจกันเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่สูงมากเพราะผมจบมาทางด้านบัญชีไม่มีความรู้เรื่องยาเลยคือมาทำงานคือเราสามารถมีความรู้เรื่องยาขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องมาเสียงานเรียนพี่ก็มีสัมพันธภาพที่ดีกับแพทย์แล้วก็พยาบาลไม่เฉพาะสายพยาบาลแบ็คออฟฟิศสายต่างๆพี่ว่าพี่มีความสัมพันธ์ที่ดีพี่ก็รู้สึกว่าพี่มีความสุขในการทำงานแต่เข้ามาในกรุงเทพรู้สึกว่ามาทำงานที่นี่รู้สึกเราได้ทำงานอยู่ในที่ร่มน่าจะดีกว่าสบายกว่าอะไรประมาณนี้ครับหนึ่งมันมีความสุขในการเรื่องการทำงานหนึ่งได้ด้านบริการลูกค้าที่มาใช้บริการของเราอย่างนี้ก็ได้ดูแลตรงนี้ก็มีคือความสุขที่เราให้เขากับผู้ใช้บริการของเราครับผมทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลน้องพยาบาลทั้งบุคลากรอันเนี้ยเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นเลยอยู่ที่ไหนก็รู้จักกันหมดให้เราทำงานให้ดีที่สุดเราก็จะมีความสุขละมีความรักความผูกพันความรักความผูกพันและก็ศรัทธาในสถาบันแห่งนี้เลยค่ะทำงานให้สนุกแล้วก็ไม่เครียดค่ะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดก็ทำงานเสร็จแล้วเวลาแก้ไขอะไรได้มันภูมิใจในการทำงานขอบคุณพระเจ้าบ่อยๆผมอยากจะขอบคุณนายแพทย์พิพัฒน์ตังรักติดครับท่านผอ.คนนี้ผมเป็นคนแรกที่ฝึกงานไม่ผ่านทางแผนกส่งผมกลับไปในแพทย์พิพัฒน์บอกว่าให้โอกาสผมอีกหนึ่งครั้งก็ในระหว่างที่ทำงานทุกคนก็ให้กำลังใจช่วยเหลือกันและกันทุกๆหน่วยงานและทุกองค์กรที่ได้ร่วมงานนะครับผมคือขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนครับที่ให้ที่ทำงานเหมือนให้ทุกอย่างและขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลร่วมงานผู้ช่วยอะไรทั้งหลายเลยโอเคที่ให้ความร่วมมือกันมาตลอดพี่รู้สึกว่าอาจารย์เขาเชื่อมั่นในตัวเราก็คือคุณหมอธนศักดิ์ก็คือร่วมงานกันมาเขาเชื่อมั่นในตัวเราก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าประทับใจให้กำลังใจเรามาเสมอก็ขอบคุณโรงพยาบาลเหมือนบ้านหลังที่สองผมเลยคือเช้ามาก็เจอหน้ากันโรงพยาบาลส่วนใหญ่อยู่โรงพยาบาลมากกว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ให้โอกาสเราได้ทำงานที่นี่จนถึงวัยเกษียณขอบคุณพระเจ้าขอบคุณผู้บริหารขอบคุณเพื่อนร่วมงานขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะอยากขอบคุณเยอะเลยมันเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเรานะพอจบมาก็มาอยู่ที่นี่เลยก็ขอบคุณผู้อำนวยการขอบคุณบุคลากรขอบคุณพี่ๆน้องๆพยาบาลผู้ช่วยทั้งหลายนะเป็นพี่เป็นน้องกันหมดน่ารักที่สุดหลังจากเกษียณก็ไม่มีอะไรก็อยู่กับครอบครัวก็ส่วนมากตอนนี้ผมก็ทำค้าขายเล็กน้อยอยู่ก็อาจจะมีค้าขายบ้างก็อาจจะอยู่พักเที่ยวพักผ่อนไปบ้างอะไรเงี้ยดูแลครอบครัวก็คิดว่าอาจจะท่องเที่ยวนะคะอาจจะท่องเที่ยวแล้วก็คงจะดูแลสามีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาดูแลเรามาตลอดนะคะเราไม่ทำงานแล้วก็ดูแลเขาบ้างก็อยู่กับครอบครัวปกตินี่แหละค่ะคือหลังจากเกษียณปั๊บขอเที่ยวพักผ่อนให้สบายก่อนเดี๋ยวอื่นค่อยว่ากันก็คงต้องใช้ชีวิตแบบช้าๆมั่งไม่ต้องรีบเร่งและต้องค่อยๆบริหารเรื่องการเงินต้องคอยดูแลครอบครัวไปให้เหมือนเดิมพักผ่อนขอพักผ่อนไปก่อนค่ะก็จะมีโครงการต่อไปอาจจะไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนก่อนนะคะอยู่บ้านนะเพราะอยู่บ้านก็เป็นบ้านนอกมี
ต้นไม้มีอะไรให้ทำอีกนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะไปทำสวนทำอะไรเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานครับขอให้สู้ๆต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้ผ่านไปให้ได้นะคะแล้วก็ฝากถึงทุกๆคนในโรงพยาบาลนะคะว่าเวลาทำงานน่ะให้เราคิดบวกแล้วก็เราต้องรู้จักเป็นผู้ให้ถ้าเราให้ไปเนี่ยเราจะได้รับกลับมาเยอะแยะเลยรุ่นนี้ก็เหมือนกับรุ่นค่อนข้างจะบุกเบิกนิดนึงคือรุ่นน้องเนี่ยโอเคว่าเราทำอะไรแนวทางไว้ให้เกือบหมดแล้วก็ให้น้องๆทั้งหลายอดทนตามแนวทางนั้นน่าจะโอเคกว่าผมอยากฝากให้ถึงน้องๆบอกว่าโชคดีมากที่มาได้มาทำงานที่นี่นะครับที่โรงพยาบาลคริสเตียนคือโรงพยาบาลเราในด้านสวัสดิการทุกอย่างดีมากไม่มีที่ไหนให้เหมือนแบบนี้เรามีพี่น้องที่เรารักกันทุกคนทุกคนมาทำงานเหมือนพี่ๆน้องๆกันเลยบางครั้งปัญหานิดๆหน่อยๆเราต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันก็ทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรมากครับที่ว่าเรามีความสุขกับงานก็ให้สู้ๆทุกคนทั้งหัวหน้าและหัวหน้าฝ่ายทุกคนเขาก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมอยากให้น้องๆ อยากขี้เกียจหาความรู้นะครับทุกคนถ้ามีความตั้งใจในการทำงานแล้วก็มีความรักความสามัคคีต่อการเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยงานของเราก็จะสำเร็จไปด้วยดีก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยขอให้เรามีความรักความสามัคคีต่อกันเลยนะคะหน้าที่ที่เรารับผิดชอบให้เขาตั้งใจให้ดีที่สุดเลยเพราะที่นี่แหละดีที่สุดแล้วคือให้ทุกคนตั้งใจทำงานและทำให้ดีที่สุดไม่ว่าผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดีคือเราทำดีที่สุดแล้วก็คือตรงนั้นคือผลงานของเราไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็ขอให้สู้ๆทุกคนขอบคุณพระเจ้าใจมากมาย